กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวเอาแบบลายเซ็นกันนะหรือว่าจะส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนรวมไปถึงครอบครัวของน้องใหม่ก็ได้ใช่แล้วนะครับเด็กไทยเดี๋ยวนี้ป่วยกันเยอะใช่ค่ะฉะนั้นน่ะเวลาป่วยเจ็บแล้วนะฮะเราควรจะนะหาคุณหมออย่าช้าอย่าให้น้องชักหรือแม้แต่โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเห็นหลายคนนะหนูเห็นเป็นเยอะมากเยอะมากเลยท่านผู้ชมแบบช่วงแรกเกิดก็เยอะแล้วก็มีหลายครอบครัวที่เราได้รับเรื่องราวเข้ามาก็มีอาการโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเยอะมากซึ่งในเรื่องของการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็บอกว่าการรักษายากมากเหมือนกันครับนะแต่ว่ากำลังใจนะของคุณพ่อคุณแม่กำลังใจสำคัญของคนในครอบครัวเราเองนะก็อยากจะพยายามส่งต่อกำลังใจที่เป็นแฟนรายการทุกคนส่งมอบกันมาแบบนี้ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ปัจจัยข้าวของเครื่องใช้นะแพมเพื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งนมนะที่เป็นนมเฉพาะนะผู้ที่ป่วยจริงๆแล้วก็ส่งมอบส่งต่อกันแบบนี้ไปนะฮะมี2ช่องทางด้วยกันนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยก็จะมีเลขบัญชีของแม่น้องใหม่นะแต่สําหรับท่านใดที่จะช่วยองค์ประกอบภาพรวมให้กับน้องๆหนูๆที่ส่งมานะลงทะเบียนมานะพร้อมที่จะให้เราได้ลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่ตรงนี้เลยครับหมายเลขบัญชีชื่อบัญชีด้านหน้านี้ได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะส่งต่อเรื่องราวเข้ามาเนี่ยไปพบไปเจอได้ยินได้ฟังนะบุคคลตกทุกข์ได้ยากก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะและอย่างที่บอกว่าทุนทรัพย์ปัจจัยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีผูกขวัญแม่นางรถตอนนี้ก็ได้มีการนะคะที่จะส่งมอบนะส่งต่อให้กับอีกหลายๆครอบครัวที่เขารอคอยความช่วยเหลือกันครับคือเราทยอยตลอดนะฮะเมื่อมีปุ๊บเนี่ยเราลงพื้นที่ปั๊บนะแล้วค่อยๆเริ่มนะตอนนี้ก็จะเริ่มทยอยจากที่ผ่านมาท่านโอนมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่จังหวัดเลยที่ละสองเรียนด้วยกันนั่นแหละก็ไปต่อในเรื่องของการศึกษาให้กับน้องๆเขาได้มีการศึกษาการเรียนการสอนกันต่อไปแต่ก็ยังมีน้องๆนะอีกหลายโรงเรียนนะคะที่เราจะลงพื้นที่ช่วยเหลือกันทั้งอุปกรณ์การเรียนการกีฬาอาหารกลางวันเองก็ตามล่ะตรงเนี้ยสำคัญมากๆสำคัญยิ่งครับเอาล่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะ5ท่านผู้โชคดีค่ะอาจารย์ก็จะมอบท้าวเวสสุวรรณให้ยังต้องย้ำกันว่าใครจะมีโอกาสได้รับรีบส่ง SMS มาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่ามาที่เอสเอ็มเอสตัวนี้แจกเลยครับคุณชัดชัยบอกว่าทำธุรกิจอะไรดีครับเป็นอาชีพเสริมแล้วก็รถเนี่ยทะเบียน96จะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าลาเซ็นได้แล้วมวยเอาอ่านได้ครบหาศรัทธาครูบูชาพระที่ยังไม่ได้ดูเลยครับต้องอ่านให้จบนะครับคือศรัทธาครูนั่นแสดงว่าศรัทธาครูแสดงว่าเป็นศิษย์มีครูแล้วก็บูชาพระพระพุทธฐานจอมราชันเนื้อเขื่อนลำตะคองนั่นเองคุณจัดชัยนะครับทำธุรกิจอะไรดีนะที่เป็นอาชีพเสริมผมบอกได้เลยว่าคุณควรจะทำอาชีพนะเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องของนะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้คุณควรจะทำในเรื่องราวของนะอุปกรณ์นะที่ข้องเกี่ยวเรื่องของด้านไอทีนะก็คือขายในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะหรือแม้แต่นะในด้านซอฟต์แวร์ต่างๆที่สามารถนะฮะเอามาใช้เอามาเสริมเติมเต็มต่างๆรวมทั้งสินค้าที่มาผลิตภัณฑ์จากมือนั่นคือสินค้าโอท็อปนะก็ได้นะสิ่งตรงนั้นเนี่ยสามารถทำได้ส่วนเรื่องจะขายประกันชีวิตหรือว่าอาหารเสริมนะยังไม่เหมาะสมครับมีปัญหาฉะนั้นทะเบียน96มีอุบัติเหตุไหมผ่านไปแล้วครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับนะแต่เป็นผู้โชคดีได้รับทาเวสวันไปแล้วนะ SMS ต่อมาค่ะให้อย่างต่อเนื่องนะครับท่านที่2ถามท่านคุณพ่อค่ะนะคุณสถิตตอนนี้เป็นมะเร็งทำบุญอะไรช่วยได้บ้างคะต้องแขวนพระอะไรดีบุญเนี่ยนะฮะช่วยได้ไหมนะประคับประคองสภาวะนะบุญบารมีเนี่ยสภาวะประคองสภาวะร่างกายได้ไหมนะถ้าจิตดีท่านแต่ท่านต้องรับรู้นะถ้าจิตดีสภาวะบุญเนี่ยมีความเกษมมีความปิติบุญนั้นเนี่ยก็ให้สภาวะเรื่องของเลือนล่างเนี่ยนะมีกำลังใจให้อยู่แต่มะเร็งเนี่ยแน่นอนนะทุกคนนะพอมาถึงชีวิตแล้วก็ฆ่าชีวิตออกไปได้แต่มีวิธีเดียวนะที่ทำให้ท่านได้มีสติแล้วก็คือลูกหลานนะครับให้สร้างบุญผลบุญให้ชะลอสภาวะเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในตัวตนท่านได้ทุเลาขึ้นแนะนำเลยครับสร้างพระอุโบสถก็ได้หรือมีโอกาสนะครับทำการสร้างกุศลให้ทานนะอย่างน้องๆไปป่วยเจ็บหรือเครื่องช่วยหายใจนะฮะจะเป็น5บาท10บาท100บาท10,000บาทแสนบาทอันนี้แล้วแต่แรงศรัทธาทำได้ครับนะถ้าถามแล้วสภาวะบุญตรงนี้ก็จะเป็นเกื้อหนุนให้คุณพ่อดีขึ้นครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิชานะคะเลขบ้าน799/1บูชาอะไรดีคำถามยอดฮิตคือกุมารอยู่ครบไหมคะเดี๋ยวโทรไปถามก่อนแล้วกันนะครับครับกุมารมีเบอร์โทรไม่มีบางคนนี่เขามีโทรศัพท์มือถือนะฮะน้องคนนี้ก็บอกว่ารถไขลานจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะเขาบอกบางทีเอารถไขลานนั่นบางทีหรือหนูมันจะวิ่งก็ไม่รู้นะหนูเดินผ่านเนี่ยไขลานก็รถไขลานก็เคลื่อนที่ได้ฉะนั้นบ้านนี้เขามีแรง
นะแรงศรัทธาแรงกล้ากับเรื่องกุมารนะมีโอกาสถวายเครื่องเล่นให้น้องเขานิดนึงแล้วก็จะดียิ่งเลยนะสำหรับคุณอภิชานะครับในบ้านเรือนคุณ799/1เนี่ยเป็นช่วงขาลงเรื่องโชคลาภนะฮะเสี่ยงดวงไม่ค่อยมีแต่ขาขึ้นในการบุญการกุศลพูดง่ายว่านะที่บ้านควรจะทำบุญสร้างกุศลนิดนึงกับอะไรฮะกับเรื่องของนะเสนาสนะหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพบำบัดนะฮะในวัดวาอารามต่างๆยิ่งดีเลยครับอภิชาครับลายเซ็นนิดนึงลายเซ็นนะครับถ้าท่านใดที่บอกว่ายังไม่ได้รับลายเซ็นนะฮะก็ส่งเข้ามานิดนึงนะแต่ขอก็บอกเข้ามานะฮะเราจะได้วิเคราะห์ให้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพลนะเลขบัตร764ส่วนเบอร์นะคะ564อนาคตไปทำงานต่างประเทศจะมีดวงหรือเปล่าแล้วดวงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ไปปีนี้ก็มีโอกาสไปในช่วงปลายปีนะครับนะส่วนแหวนพระอะไรดีนะครับเป็นคำถามที่คุณอยากจะทราบแนะนำบูชาสักการะหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็แหวนในวันอังคารเป็นหน้าทรัพย์นะจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไงดีนะก็หมายถึงว่าคุณไปหาพระวัดไหนก็ได้นะหรือปิดตามมหาราชก็ได้พระปิดตามมหาราชนะฮะคุณณัฐพลตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณดาครับตอนนี้ป่วยเป็นโรคไตค่ะจะดีขึ้นหรือเปล่าอาหารการกินต้องระวังนะฮะแล้วก็เค็มจัดหวานจัดนะฮะต้องงดต้องเว้นแต่เรือนร่างคุณก็ไม่เกื้ออำนวยที่ควรยังไงก็ตามเดี๋ยวส่งแผ่น VCD กสิณไปให้ไปดูแลเยียวยานะครับบำบัดนะโดยการใช้กรรมฐานสมาธิช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็พึงนะงดเว้นจากอาหารตามที่ผมบอกแล้วก็จะดีขึ้นช่วงนี้ดวงไม่ดีผมว่าดวงไม่ดีเนี่ยกับคู่ร่างกายที่มันไม่ดีด้วยฉะนั้นใจท้อเนี่ยมันจะนิ่งเฉยจะทำให้การรักษายากแต่ถ้ามีกำลังใจแล้วก็มีโอกาสเขาบอกว่าถ้าป่วยเจ็บไปเยอะเนี่ยมันเอาจิตที่ดีอยู่เนี่ยสร้างกุศลผลบุญต่อเนี่ยจิตที่ใสสะอาดนะบารมีที่บริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เรือนร่างเราแช่มชื้นขึ้นกำลังใจก็จะมาทันทีนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณปรัชญานะคะบอกว่าผมซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือ2เลขทะเบียน997ดีหรือเปล่าต้องทำอย่างไรไม่ดีคุณก็เอามาแล้วนะฮะยังไงก็ต้องมานะเพราะว่า997เนี่ยก็มีซ่อมบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ไม่ซ่อมใหญ่ฉะนั้นแล้วนะคันเก่าโอเคนะฮะ2372ขายดีหรือเปล่านะคันเก่าถ้าจะขายโอเคขายเลยนะครับคันที่997เอามาทดแทนดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าใช้ไปนะระบบขับเคลื่อนนะเฟืองต่างๆเนี่ยมันเริ่มสึกหรอแล้วนะครับคันที่2372ครับใช้คันนี้ไปเลยฮะ997ดีกว่าเยอะครับจ้า SMS ต่อมาค่ะมาที่ผู้โชคดียังเหลือถึง3ท่านในการคุณศรีนาถขอลายเซ็นค่ะได้ครับศรีนาถนะครับลายเซ็นนั้นจะเป็นสิทธิ์ของคุณทันทีลายเซ็นที่ดีควรจะใช้ลายเซ็นนะฮะเป็นการเสริมธาตุทั้ง4นะฮะบางคนเปลี่ยนชื่อเด่นแล้วลายเซ็นก็จะมีการเสริมธาตุคือดินน้ำลมไฟประกอบเป็นอาการทั้ง32ด้วยลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณทศพรค่ะวิบากกรรมหนักมากครับติดกรรมอะไรนะแล้วก็เลขทะเบียนรถนะ5882แก้ยังไงดีคุณทศพรพรสิบประการนะครับผมกำลังจะบอกว่าวิบากกรรมของคุณเนี่ยไม่ใช่ติดได้อย่างเดียวแล้วว่าบางครั้งเป็นเรือนรางนะเป็นเรือนรางแห่งเหตุต้นผลกรรมที่เหมือนมานะแล้วก็อย่างต่อเนื่องคุณเนี่ย2ปีปีที่แล้วกับปีนี้เด่นชัดเลยครับมีกรรมอย่างต่อเนื่องกรรมดีไม่ดีถึงขั้นสูญเสียของใหญ่นะโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์ใหญ่กลายเป็นหนี้เป็นสินก็ได้นะสภาวะเกิดขึ้นอะไรทุกคนมีกรรมเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วฉะนั้นบาปที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเป็นการหมิ่นเมนะฮะเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอาของรักของหวงนะของพ่อปิยชนนะผู้มีพระคุณเนี่ยเอามาเป็นเจ้าของคือยืมแล้วไม่ได้คืนน่ะทำไงดีชำระหนี้สงฆ์ดีที่สุดโชคลาภมีไหมนิดหน่อยครับแต่เลขมงคลที่อยากได้คือไม่ใช่ให้หวยนะครับแต่เป็นเลขมงคลที่ใช้เบอร์สับเลขบ้านทะเบียนรถดีเป็นเลข6และเลข1คุณทศพรสิทธิ์นั้นเป็นของคุณ6กับ1ครับ SMS ต่อมาค่ะลายเซ็นหน่อยมั้ยลายเซ็นหน่อยค่ะอาจารย์ลายเซ็นหน่อยให้คุณสิบประการหน่อยนะครับพรนะครับจะได้สำเร็จอันจิตอันปรารถนานั่นเองครับแล้วก็ต่อมานะคุณสรัญญาการเงินในอนาคตจะมั่นคงหรือเปล่ามั่นคงแล้วก็มีตังค์ใช้ต่อเนื่องชัวร์เพราะกำลังจะมีทรัพย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปฐานะการเงินดีขึ้นสรัญญาแต่สรัญญาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อนะผมบอกเองนะไม่ใช่เขาอะนะครับสำหรับตมาเตโชธาตบอกว่าชื่อเนี้ยนะเตรียมตัวเตรียมใจเลยว่าจะเป็นหนี้เพราะคนอื่นแต่นั้นอย่าลงทุนกับคนอื่นแค่นั้นเป็นเพียงพอแล้วนะช่วงนี้นะสรัญญาลายเซ็นครับส่วนคุณผู้ชมยังลุ้นได้อยู่นะคะและหนึ่งสามท่านผู้โชคดีสำหรับท้าวเวสสวรรค์ที่อาจารย์จะมอบให้นะ SMS ต่อมาค่ะคุณบรรจงเลขบัตร071เบอร์โทรศัพท์531ครับ
บ้านนี่ก็290/2อ่ะสุขภาพการงานเป็นอย่างไรดีครับยังน้อยไปนะคำตอบผมยังไม่ค่อยดีเรื่องการครับเรื่องงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีปัญหาเพราะผู้ใหญ่ตอนนั้นถนอมเนื้อถนอมกายถนอมจิตไปอย่าปะทะมีผลเจ็บตัวส่วนบ้านหลังนี้290/2เป็นบ้านแห่งโภคทรัพย์ทรัพย์งี้นะฮะถ้าไปใช้ในเรื่องของการบุญสร้างกุศลเนี่ยโอ้โหดีเหลือเกินแล้วในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีลังสังหรณ์ไม่บ่อยนะเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะให้บูชานะบรมครูครูพระพิราบแล้วก็วันนี้ก็จะมอบนะท้าวเวสสุวรรณเป็นมงคลกับตัวบ้านนี้ด้วยมอบให้คุณบรรจงครับล่ะนะคะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะตอนนี้มอบไปแล้ว3ท่านเหลืออีก2ท่านเท่านั้นเดี๋ยวให้คุณบรรจงครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสมชัยว่าอย่างไรช่วงนี้ไม่ดีเลยค่ะเมื่อไหร่จะดีครับนะแล้วก็ถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์489เลขบัตรก็802และขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยขอบคุณครับนะคุณสมชัยนะกำลังใจอยู่ที่ตัวสุดท้ายเนี่ยแต่ว่ายิ่งมีนะยิ่งมีหัวใจยิ่งเลยนะถ้ามีโอกาสได้ร่วมกุศลกันนะครับคุณสมชัย1489เตรียมตัวเลยว่าคุณจะมีโอกาสเดินทางข้ามถิ่นข้ามชาติโอเคไหมครับมีเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นส่วนบัตร802เนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวในเรื่องฟังดีๆฮะกับเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณช่วงคอในช่วงสัปดาห์หน้าตามนั้นครับรักษาคุณภาพคุณก็ต้องรักษาคุณด้วยนะอย่าให้ผมคนเดียวเผื่อต้องบ้วนนิดนึงนะดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณสมชาย SMS ต่อมาค่ะมาที่เหลือกี่คนกี่ท่านเหลือแค่2ท่านค่ะมอบท่านนี้ด้วยนะครับคุณธิดาวานขอลายเซ็นแบบธรรมดาค่ะมีธรรมดาก็ไม่ธรรมดาแต่นั่นก็มีซุปเปอร์กับธรรมดาลายเซ็นซุปเปอร์แล้วกันนะครับแล้วก็แขวนพระอะไรดีอาจารย์ก็แขวนพระนะครับพระศรีวลีนะครับแล้วก็ได้รับท้าวเวสสุวรรณไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับแสดงว่าเป็นผู้โชคดีมากๆนี่แหละครับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับเอาละนะคะช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันและผู้โชคดียังลุ้นได้อีกหนึ่งท่านสำหรับท้าวเวสสุวรรณวันนี้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ